โน้ตวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะคะจะพามาดูเรื่องของการใช้งานเหรียญคริปโตเคอเรนซีในแง่อื่นๆบ้างนอกจากเรื่องของการเทรดในกระดานหรือว่าแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเหรียญคริปโตเนี่ยเอามาใช้เป็นแต้มสะสมพอยต์นะคะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกของโลกแล้วก็ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะกับระบบที่เรียกว่าเรย์พอยต์มันดีกว่าการสะสมแต้มแบบธรรมดาทั่วไปยังไงเข้าไปดูข้างในกันค่ะตามมาเลยคุณผู้ชมคะนี่ไม่ใช่รายการพาชิมอาหารแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของระบบสะสมพอยต์ผ่านเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะคะและปิ่นก็อยู่กับคุณต้าชานนท์นะคะ CEO จาก Q-Swiss สวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีครับเป็นนักพัฒนานะคะระบบเรย์พอยต์ต้องบอกว่านี่คือเป็นการสะสมแต้มนะคะผ่านคริปโตเจ้าแรกในประเทศไทยและเจ้าแรกของโลกด้วยผมคิดว่าใช่ครับถ้าติดตามกระแสในช่วงล่าสุดก่อนคลิปนี้จะออนแอร์เนี่ยผมคิดว่าจะมีการติดตามเรื่องของ Starbucks ที่ใช้ NFT สะสมแต้มในระบบบล็อกเชนชื่อ Polygon นะครับซึ่งเขาออกข่าวมาเนี่ยผมทำเสร็จไปแล้วเสร็จไปสักพักแล้วด้วย นี่เราเป็นผู้มาก่อนการนิดนึงก่อนการแต่อาจจะไม่ออกไปก่อนการผมอยากจะเคลมว่าเราเป็นเจ้าแรกของโลกเพราะว่าที่อ่านรีเสิร์ชมาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเจ้าไหนที่ทำเป็นรูปแบบเป็นระบบได้เท่าเราก่อนที่จะไปเจาะเรื่องของ Ray Point เนาะถามก่อนว่าเรื่องของ Crypto Point Reward System เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันต่างจากระบบสะสมแต้มแบบทั่วๆไปยังไงมันดีกว่ายังไงอ่ะอันนี้ผมพูด use case ทั่วไปแล้วกันนะครับถ้าเราไปสะสมแต้มในสมัยพนมไผ่มุกเราไปมี10แบรนด์ถ้าเราไปร้านนึงเราก็จะมีแต้มใบนึงซื้อ10แถม1ใช่มั้ยเป็นกระดาษพอกินร้านที่10เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแต้มร้าน1หายไปไหนแล้วใช่บางทีบัตรหายใช่มันก็จะกระจายในร้านอื่นแล้วเราไม่เก็บด้วยแสดงว่าในมุม user ก็ไม่เห็นรู้สึกผูกพันกับแบรนด์เลยแปลว่าในความเป็นจริงไม่มีประโยชน์ในการจะแจก point แบบนี้ซะด้วยซ้ำเพราะลูกค้าไปมาค่ะแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีระบบสะสมแต้มที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยร้านชานมไข่มุกนั้นมันก็ไม่ได้ลิงก์กันอยู่ดีถูกก็แปลว่าแต่ร้านที่1ร้านที่10ไม่รู้จักกันไม่สามารถเอาแต้มร้านที่1ไปใช้ร้านที่10ได้ถูกป่ะครับอันนี้ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วในความเป็นจริงแปลว่าถ้าเกิดทุกแต้มทุกอย่างมันอยู่บนบล็อกเชนแล้วมันอยู่ในเชนเดียวกันเนี่ยมันแปลว่าแต้มร้านที่1มันใช้แต้มร้านที่10ได้งั้นแปลว่าวันนี้เรามาทานร้านจิมเบอร์เกอร์เนี่ยเราสามารถใช้แต้มอื่นในระบบนี้ได้ด้วยแสดงว่าแน่นอนว่าระบบสะสมแต้มผ่านคริปโตเนี่ยมันปลอดภัยและโอเคแต้มไม่หายและที่สำคัญคือเอาไปใช้ข้ามร้านค้าได้ใช่คือแต้มพวกนี้เอาอย่างที่บอกคือเราทราบกันดีว่ามันใช้สำหรับเป็นส่วนลดเนาะเวลาเราไปกินอาหารไปใช้บริการต่างๆแน่นอนว่าต้องมีพันธมิตรเยอะพอสมควรนะคะทีนี้กลับมาที่เรย์พอยต์หน่อยนะคะจุดเริ่มต้นที่ทางคุณต้าเนี่ยเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยคืออะไรคือจุดประสงค์หลักก่อนผมต้องบอกก่อนว่าเลเชนเนี่ยเราอาจจะเคยตามคลิปในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเรามุ่งมั่นพัฒนาในเลเชนให้เป็นลักษณะของการที่ไปเกิดยูสเคสกับเรียลเวิลด์อะดอปชันทำยังไงที่คริปโตมันจะไม่ให้อยู่ในการเก็งกำไรมันจะไม่ให้อยู่ในการซื้อถูกขายแพงอย่างเดียวแล้วมาทำยังไงให้อยู่ในชีวิตประจำวันได้มันจึงเห็นว่าประโยชน์ที่สำคัญเลยเนี่ยในการจะทำบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยมันต้องมียูสเคสจริงๆที่เกิดขึ้นเราก็เลยคิดว่าอะไรที่เป็นยูสเคสจริงๆได้อะไรที่เป็นปัญหาผมเลยมองว่าระบบแต้มเนี่ยถ้าเรามองถึงระบบแต้มทั่วไปเนี่ยแต่ละแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Starbucks อย่างปตท.หรืออย่าง The One Point ของเซ็นทรัลเนี่ยคือเขามีฐานลูกค้าใหญ่อยู่แล้วแบรนด์เขาใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเราถัดลองมองมุมใน SME เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยถ้าจะทำระบบแบบนั้นเนี่ยผมว่าเขาใช้ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่สามารถทำให้มันเกิด adoption ได้เพราะว่านอกจากต้นทุนสูงแล้วลูกค้าก็น้อยด้วยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองกลับกันว่าถ้า SME แต่ละเจ้ามาประกอบกันเป็นเครือข่ายล่ะเหมือนคอนเซ็ปต์บล็อกเชนเลยมีการมาต่อบล็อกกันเนี่ยผมคิดว่าการประยุกต์ใช้เหล่านี้มันทำให้เกิด adoption ขึ้นได้ผมก็เลยคิดว่าเราลองมาช่วย SME ดีกว่าในการพัฒนาเรื่องของเอาคริปโตมาใช้ในประจำวันในการทำสะสมแต้มไม่ได้มีการซื้อด้วยก็ต้องซื้อสินค้าบริการก่อนอย่างนี้ผมทานอาหารมูลค่าเกือบ500กว่าบาท 1,000 บาทเนี่ยผมได้แต้มกลับไปตามที่ร้านค้าจะให้ได้ใช่อาจจะมูลค่า10บาท20บาทแล้วแต่มาร์จิ้นของที่เขามีผมเองก็รู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้ใช้แต้มร้านนี้ผมก็ใช้ร้านอื่นได้เหมือนผมกินชานม10ร้านอ่ะแล้วผมมารวมแต้มกันไปใช้ร้านที่11ก็ทำได้โอ้สิ่งที่ชอบที่สุดคือหลายๆร้านค้าเนาะแน่นอนว่าเขามีแต้มของเขาแต่ระบบเนี้ยมันสามารถเอาแต้มมาแชร์กันได้เอาแต้มจากร้านนี้ไปสวอปเป็นร้านนั้นแล้วก็เอาเป็นส่วนลดร้านอื่น
ได้อีกหลายทอดเลยหรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณปิ้นแล้วคุณปิ้นมี5แต้มแล้วผมมี10แต้มอยากจะลด15บาทผมโอน10แต้มให้คุณปิ้นแล้วคุณปิ้นก็เอา15แต้มไปลดได้อุ๊ยแล้วโอนให้เพื่อนได้ด้วยอย่างงี้เหรอใช่ก็โอนได้ทั้งเมื่อไหร่ถูกครับถูกต้องเพราะมันเป็นวอลเล็ตมันอยู่บนบล็อกเชนทั้งนั้นทุกอย่างมันมีการเปิดเผยหมดโกไม่ได้ด้วยอันนี้ถามหน่อยเอาแล้วในบ้านเราเนาะเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมันอาจจะยังใหม่มากๆคุณต้ามีวิธีการยังไงในการที่จะเข้าไปเชิญชวนร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการแล้วอธิบายเขาว่าเฮ้ยว่าการที่เขาจะต้องแจกแต้มเนี่ยแล้วอยู่ในระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะดูเข้าใจยากสำหรับพวกเขาหรือเปล่าทำยังไงคะอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาหลักจริงๆแล้วเป็นปัญหากับทุกดีแอปหรือนักพัฒนาดีแอปทุกเจ้าที่ว่าคนที่จะเข้ามาใช้ได้เนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเว็บทรีแล้วกันคือมันคุณจะต้องมีการสมัครกระเป๋าเมตามาสก่อนมีความเข้าใจทางเรื่องของ seed phrase ก่อนแต่ผมมองอย่างนี้ในมุมลูกค้าถ้าเขาทำ seed phrase หายหรือเขาเก็บแต้มแล้วหายมันไม่ต่างจากเขาทำบัตรสะสมแต้มหายเลยมันก็ไม่ต่างจากที่คุณไปกินชานมไข่มุกแล้วคุณทิ้งบัตรสะสมนั้นไปงั้นในมุมนี้ผมมองว่าดาวไซด์หรือความเสี่ยงของลูกค้าเองมันก็น้อยเพราะทุกอย่างเราฟรีให้หมดเขาเสียแค่แต้มไปส่วนผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมองว่าครั้งแรกอาจจะเป็นความยุ่งยากในการสมัครนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตจากคลิปในของจิมเบอร์เกอร์เองเนี่ยเวลาเขาแจกแต้มให้ลูกค้าเขาแค่คลิกเหมือน QR code เลยกดสร้าง QR code แล้วก็แจกให้ลูกค้าคือจริงๆในโปรเซสอะผมคิดว่าทุกเทคโนโลยีแหละในการ adoption ช่วงแรกมันมี barrier of entry เสมอคือมีอุปสรรคในการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเองทางลูกค้าเองแต่เชื่อว่าพอเวลาผ่านไปจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้จนเคยชินเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปง่ายขึ้นเช่นเหมือนสมัครusername email password อย่างเงี้ยสมัครอีเมลอย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่เราไม่สมัครสมัยนี้พ่อแม่เราก็สมัครเป็นแล้วอย่างเงี้ยฟังมาแบบนี้แล้วอยากจะลองใช้ระบบนี้อยากให้คุณต้าแนะนำหน่อยอะในฝั่งของร้านค้าจะต้องเริ่มต้นยังไงส่วนลูกค้าอยากจะมาใช้แต้มในระบบนี้ต้องเริ่มยังไงคะยินดีครับก็นี่ถ้าสมมติว่าอธิบายก่อนเราเป็นลูกค้านะครับก็ไม่เคยมีเมตามาสก์มาก่อนถ้าไปที่ร้านเนี่ยจะสังเกตสัญลักษณ์ในพอยต์ก็แค่เอามือถือสแกนได้เลยอ๋อสแกนได้เลยใช่ไหมไม่ว่าคุณจะมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มีก็ตามก็คือสแกนเดี๋ยวเป็นจะลองสแกนนะคุณผู้ชมเพราะว่านี้มากินเบอร์เกอร์ร้านเขาก็อยากจะได้ส่วนลดอยากจะได้พอยต์บ้างนะคะเดี๋ยวจะลองดูปุ๊บเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปที่แอปใช่ไหมคะใช่เลย์พอยต์สักครู่ครับมันก็จะพาไปโหลดมาพาเปิด MetaMask เปิด MetaMask ถ้าเกิดเคยมีอยู่แล้วมันจะพาเปิด MetaMask คราวนี้พอมีอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาไป Add Chain ก่อน Add Chain เนาะ Add Chain ใช่ถูกต้องก็คือ Add Chain เพื่อเพราะเราเป็นบล็อกเชนเนาะAdd Chain เข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็มันจะมีอาจจะขึ้นมาให้ Add Token ก็คือเนี่ย Token ชื่อ Jim Token Token ของร้านเขาเลยชื่อ Jim Token พอ Add เสร็จปุ๊บ Add เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากบล็อกเชนเนี่ยมันมีค่าแก๊สเราสามารถไปขอแก๊สได้ในปุ่มซ้ายล่างจะมีปุ่มให้กดอยู่รู้ใช่ครับกดได้เลยโอเคแล้วกด connect ครับ connect wallet ใช่ครับ connect แล้วก็ submit สายเสร็จแล้วครับอุ๊ยเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับเนี่ยได้อันนี้คือเรียบร้อยพร้อมจะรับแต้มแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเช็คบินเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ทางเจ้าของร้านมารับจ่ายแต้มได้เลยคือทุกอย่างคือมันรันไปแบบว่า1 2 3 4คือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันไม่ต้องเยอะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีค่าแก๊สฟรีแล้ว 0.001 แล้วก็มีจิมโทเค็นถ้าเดี๋ยวพอจะสแกนรับก็คุณปิ๊นก็สามารถสแกนรับจิมโทเค็นได้เลยก็กดสแกนตรงนี้รับแก็คือทุกอย่างมันง่ายมากคือทุกอย่างมันรันไปแบบว่าโฟลว์คุณผู้ชมคือว่าหลายคนจะคิดว่ามันจะยากมั้ยสมัครยากมั้ยนู่นนี่นั่นอันดับแรกคือไม่ต้องกลัวเลยก็แค่มาสแกนแล้วทุกอย่างมันจะโปรไปเองอันนี้ในมุมของร้านค้าก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับร้านค้าก็มีหน้าที่แค่2 อย่างมีหน้าที่แจกแต้มกับรับแต้มทําแค่นี้เลยแจกแต้มเขาก็มาคิดว่าสมมุติว่าวันนี้เราทานข้าว500บาทหรือ 1,000 บาทแล้วจะมีมาร์จิ้นประมาณสัก 30% เราจะบอกว่าแจกให้ลูกค้าสัก10บาทหรือตามที่เขากําหนดเลยก็คือคิดซะว่า1โทเค็นคือ1บาทของร้านค้าเขาก็เลือกว่าจะแจกเท่าไหร่ได้โปรโมชั่นช่วงนี้อาจจะแจกพิเศษอาจจะแจก10โทเค็นเขาแจก10โทเค็นเขาก็สามารถกดที่แท็บเล็ตของเขามียูสเนมพาสเวิร์ดของเขาในการล็อกอินแล้วก็มีระบบให้ลูกค้าสแกนเพื่อรับแต้มได้เลยเพราะฉะนั้นในฝั่งของร้านค้าก็ง่ายสะดวกมากใช่อนาคตก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะแบบคนนิยมแค่ไหนแต่ว่าเราเชื่อว่ามันจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าขึ้นเยอะในการที่ไม่ต้องมาคอยพกบัตรนู่นนั่นนี่และระบบ Security ด้วยอะไรเงี้ยครับลูกค้าทำไม่ต้องทำบัตรหายไม่ต้องพะวงเรื่องสมัครใหม่อะไรเงี้ยครับผมว่าข้อแข็งของระบบนี้นะดีอย่างหนึ่งที่ผมดีมากๆเลยนะก็คือมันเป็นเชนที่ลิงก์กันหลายๆร้านนะแล้วมันทำให้เหมือนกับเป็น
พันธมิตรกันเราสามารถแบบใช้แต้มของร้านอื่นมาสแวปเป็นร้านเราเป็นส่วนลดของร้านเราได้ด้วยอะไรเงี้ยมันเกิดการเขาเรียกว่ามีกลุ่มสมาชิกลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาร่วมกับระบบเรย์พอยต์เนี่ยเยอะขึ้นแล้วการขายของร้านต้องดีเชื่อว่าความยุ่งยากในการใช้ระบบเนี่ยครับน่าจะยุ่งยากแค่ช่วงแรกๆเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนของการสมัครอะไรเนี่ยหลายขั้นตอนนิดนึงแต่เชื่อว่าถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ระบบมันก็จะไหลลื่นโฟลว์ตามระบบของมันไปสำหรับช่วงแรกเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้กับลูกค้าที่มาเริ่มใช้เรย์พอยต์กับที่ร้านด้วยนะโอ้เมื่อกี้เราได้ไปฟังมุมมองนะคะของร้านจิมส์เบอร์เกอร์นะคะที่เขาบอกว่าการใช้ระบบนี้เนี่ยคือง่ายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะอันนี้คุณต้าก็มาอธิบายด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่สิ่งที่ยังงงอยู่เล็กน้อยค่ะว่าถ้าเราได้พอยต์จากร้านจิมส์เบอร์เกอร์แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเอาไปใช้กับร้านอื่นๆน่ะมันจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้คุณต้ามีกรณีพิเศษร้านค้าใกล้ๆใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนนี้จิมส์เบอร์เกอร์อยู่ที่เสนานิคมนะมีโรงแรมชื่อ Rabbit Room Hotel ซึ่งทำโรงแรมเหมือนกันก็แปลว่าถ้าเราทานจิมส์เบอร์เกอร์วันนี้สมมติเราได้โทเค็นมามูลค่า5บาทเราเอาโทเค็นนี้5บาทไปเป็นส่วนลดโรงแรมมูลค่า5บาทคือเอาไปเป็นส่วนลดหมายถึงว่าร้านนั้นโรงแรมนั้นเขาก็มีพอยต์ของเขาเหรอใช่เราจะเปลี่ยนพอยต์จากจิมโทเค็นเนี่ยเป็น Rabbit Room โทเค็นอ๋อโอ้ยน่าสนใจมากอ่ะคุณต้าเดี๋ยวให้คุณต้าพาไปเลยละกันค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปริ้นกับคุณต้านะคะก็มาอยู่ที่ Rabbit Room นะคะเป็นโฮสเทลที่อยู่ไม่ห่างจากจิมส์เบอร์เกอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมกับระบบเรย์พอยต์ด้วยเดี๋ยววันนี้คุณต้าจะมาสอนเนาะวิธีการที่จะเอาเหรียญหรือพอยต์จากร้านจิมส์เนี่ยมาใช้กับที่นี่ต้องทำยังไงอ่ะเริ่มต้นยังไงครับก่อนหนึ่งก็สแกนแอดเหรียญเข้าไปในกระเป๋าก่อนครับแล้วก็สแกนเนี่ยก็จะขึ้นแอดโทเค็นอันนี้คือโทเค็นของ Rabbit Room ตัวนี้เลยนะคะนี่โทเค็นก่อนอันดับแรกก็จะเห็นว่าตอนนี้มี50จิมแล้วก็ Rabbit Room โทเค็นส่วนเหรียญคราวนี้จะทำการเปลี่ยนจิม50จิมเป็น Rabbit โทเค็นสมมุติว่าจะเปลี่ยนสัก10เนี่ยก็ไปที่ D App เจ้าหนึ่งบน Rechain นะครับกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับไปที่เบราว์เซอร์ครับเบราว์เซอร์พิมพ์ address พิมพ์ address พิมพ์ว่า rex rei rei x .foodcourt.finance .food C-O-U-R-T .finance แล้วกด connect wallet metamask connect คราวนี้ก็เลือกเหรียญที่จากจิมที่จะสวอปเนาะใช่ก็เราเลือกกรองกดที่เหรียญอาจจะมีจิม50ครับแล้วก็เลือกจะไปเปลี่ยนไหนเป็น Rabbit Token กับ RBT เซิร์ฟว่า RBT ก็ได้ครับจะเปลี่ยนสัก10ก็จะได้มาของอันนี้ถ้าเปลี่ยน10จะได้มา 9.96 อันนี้ค่าธรรมเนียมนิดหน่อยก็คือค่าธรรมเนียมนิดหน่อยคือตรงนี้ใช่เพราะก็คือจะได้แค่9บาทนะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะได้ปลายทางให้เป็น10ก็มาพิมพ์10ใช่ไม่เป็นทางเขาก็จะบอกว่าเราจะใช้ประมาณ 10.04 จิมสมมุติว่า10นี้ก็คือ10บาทที่ทางร้านทางโฮสเทลและบิลลูเขาจะรับเป็นส่วนลด10บาทอ๋อโอเคเสร็จแล้วเราก็ approve approve ก่อนครับใช่โอเค approveสวอปเนี่ยคอนเฟิร์มว่าจะเปลี่ยนจาก 10.04 จิมโทเค็นเป็น10แล้วปิดนะกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยมี10นี่มาแล้วทุกคนมี10แล้วปิดโทเค็นแล้วสวอปเรียบร้อยนะคะจากจิมโทเค็นมาเป็น RBT โทเค็นนะคะเอามาใช้กับโรงแรม Rabbit Room นะคะอุ๊ยง่ายมากๆทีนี้ก็ใช้กับโรงแรมนี้ได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็ได้รู้วิธีการแล้วนะคะว่าการที่จะใช้ระบบพอยต์นะคะในเรย์พอยต์ต้องทำยังไงทีนี้ถามคุณต้าหน่อยในฐานะที่เราเป็นผู้พัฒนาระบบเรย์พอยต์นะคะเป้าหมายหลังจากนี้คิดว่าเราจะขยายกลุ่มร้านค้าได้ขนาดไหนแล้วก็กลุ่มของคนที่มาใช้งานในส่วนของลูกค้าด้วยจะเป็นกลุ่มไหนก่อนอื่นต้องยอมรับว่าการแนะนำร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องลำบากสำหรับการเพราะทีมงานน้อยและเล็กคือถ้าเราและอีกอย่างนึงเราไม่ได้คิดผลกำไรจากร้านค้ามากคือเราแทบจะไม่เก็บอะไรเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้นี่คือตอนนี้เราร่วมมือกับทางมหาลัยเช่นมอนเตเรสวนคณะ ICM ก็คือคณะมาร์เก็ตติ้งที่ทำการตลาดกับร้านค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SME คือผมมองกลุ่มลูกค้าหลักๆตอนนี้เราอยากจะขยายอย่างน้อย
จังหวัดละ1ล้านค่ะเป็นต้นผมต้องตั้งเหตุผลเพราะว่าถ้าพอมีจังหวัดแต่ละที่เนี่ยเวลาคนใช้งานจะเหมือนเราเล่นแรลลี่ครับเหมือนเราเล่นรถแบบว่าวันนี้ต้องเก็บร้านนี้ไปจังหวัดนี้แล้วเราเก็บร้านอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยพอแคมเปญก็จะกว้างขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าหมายของผมเองเนี่ยผมมองว่าจำนวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากจะมองที่ผู้ประกอบการมากกว่าว่าจะช่วย SME ให้คอนเนคกันซึ่งกันและกันเพราะว่าเป้าหมายใหญ่คือเรามองว่ากลุ่ม SME อ่ะมันไม่ได้มีใครไปช่วยอย่างต่อเนื่องแล้วนะถ้าเกิดผมแต่ผมมองว่า power ของ SME แต่ละเจ้าถ้ามาช่วยต่อกันเนี่ยผมว่าที่ซอมันใหญ่กว่านะอันนี้คือในมุมที่ผมมองและอย่างหนึ่งก็จะมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาในแต่ละมหาลัยเนี่ยมาช่วยผู้ประกอบการด้วยในการแนะนำเขาในการอธิบายเขาอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เป็นถือว่าเป็นลูกค้าที่อยากจะใช้พอยต์เป็นส่วนลดอยู่แล้วล่ะใช่เพราะไม่มีเหตุผลที่เราไม่ได้ไปดิสรัประบบเดิมแต่เราไปเสริมเพิ่มเติมระบบเดิมใครมีไลน์พอยต์อยู่แล้วใช้คู่กันได้ใครมีรอบแต้มหนึ่งใช้คู่กันได้ผมแค่เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาออนท็อปออฟแต้มที่คุณมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าไม่ได้อะไรเสียหายแค่เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้ามาได้มากขึ้นมากกว่าอย่างที่คุณต้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรเชนยังไม่ได้ไรายได้จากในส่วนนี้เนาะมันเหมือนเป็นช่วงของการบุกเบิกแล้วคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะคุ้มกับที่เรามาพัฒนาระบบนี้ไหมแล้วเราจะเริ่มได้ผลตอบแทนหรือว่าได้ไรายได้จากการพัฒนาระบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก่อนหนึ่งต้องบอกท่านผู้ชมให้ฟังนิดนึงก่อนว่า early adopter หรือคนที่ใช้งานช่วงแรกหรือ pioneer คนที่สร้างอะไรใหม่ๆเจ็บตัวเสมอ Facebook ขาดทุน7ปีต่อเนื่องเข้าเนื้อเข้าเนื้อก็คืออย่าง Facebook เนี่ยขาดทุน7ปีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเรามองว่าตอนนี้คนเริ่มยอมรับคริปโตมากขึ้นแล้วเราไปสร้างความ awareness ให้เขาก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าคนเข้ามาในบล็อกเชนในเรื่องของระบบแต้มเนี่ยเขาต้องมีความเข้าใจทางด้านการเปิดกระเป๋าหรือเขาทำหายเนี่ยเขาเสียหายไม่เยอะก็คือแต้มหายกลับมามุมใหม่เนี่ยเขาจะมีความสนใจในเรื่องของการ security มากขึ้นเสร็จแล้วบายโปรดักต์ของผมในอนาคตเนื่องจากเราเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์เนาะเราทำทุกอย่างบนบล็อกเชนหมดเลยเนี่ยมันทำให้กลุ่มลูกค้าในอนาคตเราอ่ะมันมากกว่าณวันที่เราจะไปชาร์จลูกค้าเขาเพราะฉะนั้นผมมองว่าการทำให้ user เข้ามาในระบบให้ได้มากสุดเลยคือเป้าหมายหลักของผมกำไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่หลังแล้วคิดว่าหลังจากนี้จะเริ่มแบบได้กำไรหรือได้รายได้จากตรงนี้เมื่อไหร่มองอย่างนี้เฟสแรกคือถ้าเรามีร้านค้าทั้งประเทศแล้วหรือว่าเยอะระดับนึงแล้วเนี่ยเราอาจจะขอคิดค่าธรรมเนียมอาจจะเป็นฟรีอาจจะไปขอสักเดือนละ 1,000 บาท 2,000 บาทแล้วแต่โมเดลบิสเนสว่าจะออกในรูปแบบไหนแต่ว่าถ้ายังไม่เยอะพอเนี่ยวันนี้เราไปขอค่าธรรมเนียมค่าบริการเนี่ยผมคิดว่าร้านก็ไม่อยากจะเข้าร่วมต้องสังเกตได้ว่าร้านต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะสมัยนี้เพราะงั้นเราขอไปเสิร์ฟตรงนี้ให้ดีกว่าว่าให้เขาได้ใช้แล้วพอถ้าเห็นเขารู้สึกว่าเขาใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีลูกค้าเข้ามาจากหลายที่มากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาจะยอมจ่ายที่หลังเนาะคือเกิดการยอมรับแล้วก็จะยอมจ่ายแน่นอนใช่เพราะมันมีเหตุผลเขาจะไม่จ่ายเพราะว่ามันก็เหมือนว่าแทนที่เขาจะไปทำกระดาษมาให้ลูกค้าก็จ่ายระบบนี้เดือนละ500เดือนละ 1,000 อย่างเงี้ยถ้าเราขยายได้หลายร้านก็ผมว่าเราก็อยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องรอให้เรเชนเนี่ยขยายเครือข่ายก่อนทั้งร้านค้าแล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานให้มีทรานแซคชั่นที่มากพอก่อนนะคะนี่คือยูสเคสหนึ่งนะคะของการเอาคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในแง่ของคริปโตพอยต์รีวอร์ดซิสเต็มนะคะทีนี้ถามในมุมมองของนักพัฒนาคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีความหลากหลายในการใช้งานเหรียญคริปโตเนี่ยได้มากกว่านี้อีกไหมคะอันนี้ผมต้องบอกแล้วมันเป็นกระแสหลักของโลกเลยนะครับแล้วก็ทุกแบรนด์พยายามเข้ามาสังเกตได้ว่าแบรนด์ดังๆไม่ใช่เป็น Starbucks เองเนี่ยก็ทำเรื่องเอา NFT มาใช้บนระบบแต้มตัวเองแล้วแล้วยังมีแบรนด์ต่างๆที่เอา NFT มาเป็นส่วนหนึ่งการมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ด้วยเพื่อทำให้เขา engage กับลูกค้าได้ตรงๆลูกค้าสามารถเก็บ NFT ใน wallet ได้งั้นผมมองว่านี่เป็นคือเป็นกระแสหลักตอนนี้ไปแล้วนะครับเมตาเวิร์สยังถามผมยังถือว่าอาจจะไกลไปนิดนึงแต่พอ NFT มันจับต้องได้แล้วมันง่ายการเข้าถึงเนี่ยนะไม่ user ประยุกต์ใช้โทเค็นดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบอื่นได้มากขึ้นแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นดีใช่นะคะคิดว่าเรามาไม่ผิดเวฟตอนคิดว่าเรามายังเกาะกระแสอยู่คือถ้าคนใช้งานเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ยยังไงก็เชื่อว่ามันคงไปได้อีกไกลใช่นะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้านะคะ CEO จาก Qswitch นะคะแล้วก็ผู้พัฒนาระบบ Raypoint ด้วยเราได้เห็นแล้วนะคะว่าคริปโตมันใช้ได้มากกว่านี้แล้วหลากหลายจริงๆใกล้ตัวพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณต้าค่ะขอบคุณค่ะ